ขอบคุณครับคุณโมนายคุณสัตคุณครับวันนี้เป็นวันแรกของการเพิ่มโรงเรียนในหลายโรงนะครับแล้วก็ยังเป็นวันแรกของนโยบายลดเวลาเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในโรงเรียนนำร่องทั้งหมด 4,100 โรงทั่วประเทศหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยที่นี่มีการปรับโฉมตารางการเรียนการสอนแล้วก็มีกิจกรรมให้นักเรียนเลือกหลังเลิกเรียนกว่า10กิจกรรมโดยแต่ละกิจกรรมนั้นจำกัดนักเรียนอยู่ที่ไม่เกินกิจกรรมละ25คนครับโดยนโยบายนี้นะครับใช้ตั้งแต่ระดับป.1 ถึงป.6 แล้วก็มัธยมต้นม.1 ถึงม.3 ยกเว้นช่วงมัธยมปลายม.4 ถึงม.6 เพราะว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเฉพาะโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับนี่คือตารางเรียนของนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเริ่มเรียนตั้งแต่ 8:30 ยาวไปจนถึงบ่าย 2:20 นาทีหลังจากนั้นเป็นโหมดของการทำกิจกรรมครับซึ่งไม่มีการวัดผลเป็นเกรดวันจันทร์เป็นกิจกรรมลูกเสือที่บูรณาการกับวิชาหน้าที่พลเมืองวันอังคารเป็นกิจกรรมเพิ่มเวลารู้วันพุธกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์วันพฤหัสกิจกรรมชุมนุมและวันศุกร์กิจกรรมคณะสีครับกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าการปรับลดเวลาเรียนต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักและวิชา8กลุ่มสาระจะยังคงมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนกิจกรรมหลังเลิกเรียนกำหนดนโยบายแบ่งกรอบกิจกรรมเป็น4หมวดด้วยกันนะครับหมวดที่1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยตรงกับกิจกรรมลูกเสือหมวดที่2กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้เพื่อให้เด็กรู้จักใช้สมองคิดแก้ไขปัญหาโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยก็มีกิจกรรมเช่นจรวดขวดน้ำหุ่นยนต์หันษาตัวเลขมหาสนุกเป็นต้นหมวดที่3กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและค่านิยมตรงกับกิจกรรมวันพุธนะครับและหมวดที่4กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทำงานและอาชีพก็ตรงกับกิจกรรมชุมนุมที่โรงเรียนจัดให้หรือเป็นโครงการที่นักเรียนเสนอขึ้นมาเองครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยบอกว่าครูจะเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าทุกกิจกรรมและมีการจำกัดจำนวนนักเรียนในกิจกรรมอยู่ที่ 23-25 คนแล้วก็ห้ามเปลี่ยนกิจกรรมบ่อยๆด้วยนะครับปัจจุบันโรงเรียนใช้ครูตึงเต็มกำลังอัตราเพื่อตอบสนองนโยบายนี้เนื่องจากว่าครูเราเนี่ยเรามีทั้งหมด104คนนะ104คนครูทุกคนต้องรับผิดชอบกิจกรรมของโรงเรียนสันติราษฎร์เนี่ยเราจัดลงพร้อมกันหมดทั้ง3ระดับม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยคุณลงกิจกรรมเพิ่มเวลารู้เนี่ยในวันอังคารเนี่ยพร้อมกันทั้ง3ระดับเพราะนั้นคุณครูของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับเด็กกิจกรรมที่เราออกแบบเนี่ยถ้าคุณครูถนัดทางด้านสมรรถนะการเรียนรู้กิจกรรมที่เขาออกแบบมาเนี่ยจะตอบสนองต่อสิ่งที่คุณครูถนัดอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงศึกษาธิการจะมีชุดสมาร์ทเทรนเนอร์จำนวน300ทีมลงตรวจในทุกโรงเรียนนำร่องทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุก3เดือนเพื่อประเมินผลว่านโยบายลดเวลาเรียนนั้นประสบความสำเร็จหรือว่าประสบปัญหาอะไรบ้างครับคุณโมนายคุณสัตคุณครับขอบคุณคุณทันพิสิทธิ์นะครับรายงานสดผ่านสันนิแท็ก 3G และ 4G ครับนอกจากนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้วครับช่วงนี้จะพาไปดูกันต่อว่าแล้วกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2559อย่างไรติดตามได้จากคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับเป็นครั้งแรกในการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2559พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการรายงานผลพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากผู้ประสานงานกระทรวงศึกษาธิการที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีพบว่าเด็กๆมีคะแนนโอเน็ตสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่มากสำหรับแผนพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ปี2559จะมีจุดเน้นทั้ง6ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กอ่านออกเขียนได้พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาครูด้านส่งเสริมการกีฬาด้านความปลอดภัยของครูด้านส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านการสร้างความรู้ทางอาชีพและด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงนอกจากจะมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมแล้วยังมีหน่วยงานความมั่นคงกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าร่วมประชุมด้วยเพราะการจัดการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องประสานงานกันทั้ง2ฝ่ายมีส่วนใดที่ผมมองว่ากระทรวงที่สำคัญที่สุดที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนผมใช้คำว่ายั่งยืนนะครับยั่งยืนก็คือกระ
ส่วนศึกษาธิการสามารถที่จะผลิตลูกๆผลิตเยาวชนขึ้นมาเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องสังคมพลตรีวิทยาอรุณเมธีเลขาธิการกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเห็นในที่ประชุมว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นความหวังสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างถาวรเขาสนับสนุนให้มีกิจกรรมลูกเสืออย่างแพร่หลายรวมไปถึงการเพิ่มจำนวนโควต้าของนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอให้เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของคนในพื้นที่กลุ่มภารกิจที่4ก็จะนำข้อมูลของนักศึกษาที่จะประสงค์จะเข้าเรียนเนี่ยที่มีจำนวนมากเนี่ยไปประสานงานกับทางกองทัพบกโดยผ่านทางคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากกรีฑากุหลาบคลีถ่ายภาพทันพิสิทธิ์ด้วยประมุขชัยเนชั่นทีวีรายงาน